จ้ะทุกคนมาเดินตลาดนัดกันจ้าตลาดนัดวันนี้หนาวดีชื่นใจค่ะ8องศา9องศาลมเย็นเย็นค่ะเลาะตลาดนัดกันนิดนึงค่ะทุกคนร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้ามีทุกอย่างค่ะถ้าใครไม่อยากเข้าห้างก็วนกันตามตลาดนัดนี้ได้เลยนะฮะร้านขายกระเป๋าหลุยก็มีค่ะกระเป๋าหลุยกระเป๋ากุชชี่นะคะหลุยเอ้ยกุชชี่เอ้ยเลือกได้ตามใจชอบค่ะของตลาดนัดก็ไม่แพงมากนะฮะของห้างก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงค่ะเสื้อผ้าตลาดนัดก็ตัวละ2 300 400 500บาทนะคะถ้าตามห้างก็หลักพันบาทขึ้นไปค่ะส่วนทางด้านหน้าก็ร้านขายข้าวฝรั่งนะคะคือขนมปังนั่นเองค่ะ108,000ชนิดขนมปังถ้าเป็นบ้านเราก็ร้านข้าวแกงค่ะพ่อใหญ่กำลังหาเลือกขนมปังอยู่นะคะเขาทำใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็แกงร้อนๆเขาต้มร้อนๆกับร้านนี้ฝรั่งรุมกันค่ะทุกคนค่ะร้านประจำค่ะเลาะตลาดนัดด้วยกันค่ะตลาดนัดใหญ่ใจกลางเมืองวันเสาร์นะคะทุกคนเต็มลานนี้เลยค่ะร้านขายของใช้ต่างๆค่ะทุกคนส่วนทางนี้ต่างหูต่างหอยผ้าพันคอค่ะมีสารพัดชนิดนะคะต่างหูก็สวยๆค่ะหาเงินซื้ออย่างเดียวค่ะหาไปใช้ไปก็คือเงินนะคะเดินร้านขายกระโปรงกาแฟขนมปังของกินของอยากผู้คนก็รุมกันเต็มเลยนะคะมืดอื้อคืออยู่เลยค่ะปานแจกนะคะแต่ละร้านค่ะขายดีปานแจกค่ะส่วนทางนี้ร้านขายปอเปี๊ยะทอดค่ะของทอดต่างๆนะคะร้านขายผักคนก็ลุมเอื้อเคืออยู่กับคนขายดีปานแจกครับพี่น้องครับพี่น้องค่ะแต่ร้านเมืองนอกเมืองหน้าขายดีปานแจกค่ะร้านผักผลไม้ค่ะผลไม้ก็ทางนี้นะฮะร้านขายผักเจ้าประจำก็ด้านนี้ค่ะทางนู้นก็ร้านขายผลไม้ผักต่างๆมะเขือเทศมีแต่ลูกสวยๆค่ะทุกคนคึกคักมากตลาดนัดวันเสาร์นะคะร้านขายผักทางนี้ค่ะส่วนทางนี้ลูกทับจ้ะลูกทับนะคะเกาลัดจ้ะจ้าสำหรับตลาดนัดวันนี้ก็ใหญ่มากนะคะเต็มลานใหญ่นี้เลยค่ะของขายเยอะมากผลไม้เราก็สามารถเลือกได้ถ้าใครอยากได้ของถูกก็เจ้านี้เลยค่ะ
ก็ถือว่าถูกกว่าทุกร้านในตลาดนี้ก็ว่าได้ค่ะโตโต้ก็เดินบ่อยนะคะร้านนี้นะคะจะเลือกซื้อส่วนมากก็มะนาวล่ะค่ะเป็นหลักนะคะผลไม้ก็จะซื้อเจ้านี้นิดเดียวเพราะว่าแฟนโตโต้เองเขามีเจ้าประจำอยู่ค่ะแกชอบผลไม้ที่คุณภาพแพงหน่อยก็จ้างนะคะแต่เจ้านี้ส่วนมากเขาผสมทั้งเกรดดีบ้างไม่ดีบ้างผสมประสานกันเพราะว่าเขาขายถูกกว่าทุกเจ้าก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราไปเก็บไว้ที่บ้านนานส่วนมากถ้าเลย3วันไปแล้วก็อาจจะเน่าเสียได้นะคะแต่คนที่มีร้านอาหารหรือว่าครอบครัวใหญ่ๆเขาจะซื้อแบบนี้ค่ะเกาลัดก็มีค่ะกล่องใหญ่เบ้อเล่อเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บก็ได้ค่ะดูกันยาวๆวนไปรอบตลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอดีได้ออกนอกบ้านด้วยล่ะค่ะทุกคนค่ะเจ้านี้ก็ใช่ว่ามีแต่ผลไม้อย่างเดียวนะคะบางอย่างก็มีผักที่ถูกๆผสมประสานไปด้วยค่ะมะเขือเทศก็มีนะคะเขาขายแอปเปิ้ลเป็นถุงก็มีค่ะลูกแพร์ลูกพรัมนะคะผลไม้หลากหลายชนิดสุดลูกหูลูกตาไปเลยก็ว่าได้ค่ะทุกคนค่ะเลือกซื้อได้ตามสบายค่ะแล้วค่อยวนไปจ่ายที่แคชเชียร์เท่านั้นนะคะส่วนทางนี้ร้านขายปลาทอดค่ะคนแน่นทุกร้านนะคะร้านขายปลาเกือบ10ร้านค่ะทอดใหม่ๆร้อนๆเชียวๆค่ะทางนี้ร้านขายชีสนะคะทุกคน 108,000 ชีสเลยจ้าหรือว่าร้านขายปลาแดกฝรั่งนั่นเองค่ะซื้อของเรียบร้อยแล้วก็จะวนไปเรื่อยเขาจะเข้าบ้านนะคะหนาวมากแล้วค่ะความเย็นในอากาศเย็นสุดๆเลยนะคะเหมือน3องศา4องศาแต่อากาศ8องศาอยู่นะฮะวันนี้ก็ถือว่าพาทุกคนชมตลาดนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะตลาดนัดเมืองนอกเมืองนาทางยุโรปก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะร้านขายของชำต่างๆหน้ากากโทรศัพท์หน้ากาก iPad iPod ทางนี้ก็เป็นที่จอดจักรยานจักรยานเยอะที่ไหนคนก็เยอะที่นั่นนะคะทางนี้ก็ทางเข้าห้างใหญ่ประจำเมืองค่ะพาเดินเข้าแถวห้างนิดหนึ่งนะคะชมความงามการตกแต่งตามถนนหนทางทางเข้าห้างกลางห้างก็ว่าได้ค่ะศูนย์รวมทุกอย่างในห้างนี้นะคะก็จะมีร้านเล็กๆสลับกันไปเรื่อยๆค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นร้านรองเท้านะคะเดี๋ยวจะชมรองเท้ากันนิดหนึ่งสิคะรองเท้ากันหนาวรองเท้าหนังแท้นะคะซื้อไม่ซื้อได้ชมก็ชื่นใจนะคะสำหรับตัวเองบ้านอยู่ใกล้เมืองติดเมืองนะคะเวลาว่างถ้าไม่ได้ทำอะไรก็หาเลาะตามห้างล่ะค่ะชมเพลินๆค่ะไม่ใช่ว่าช็อปเพลินๆนะคะนานๆก็จะซื้อทีนะคะสำหรับรองเท้าก็รองเท้ากันหนาวค่ะใส่ในบ้านนอกบ้านนะคะ
ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะหนาวแล้วค่ะ